น้ำผึ้งนะคะทีนี้ไอ้ตัวน้ำผึ้งตัวนี้คนโบราณน่ะเขาจะบอกว่าเวลาเป็นฝีเวลาทาหัวฝีเพื่อที่จะรัดให้ฝีมันแตกเร็วเอาลองเอามือขยี้ไปเรื่อยๆวนๆไปเรื่อยๆอันนี้เป็นน้ำผึ้งแท้อุ้ยร้อนมันร้อนเลยใช่ไหมร้อนๆยิ่งขยี้เดี๋ยวมือพองนะร้อนค่ะแล้วเวลาเราเป็นฝีเป็นอะไรเราทาวนๆไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้ผมเป็นแผลที่ผมคอหน่อยปึ๊บเป็นแผลไม่ใช่อะไรแล้วผมโดนผึ้งเลยโดนสมองผึ้งอันนี้รักษานี่วิธีเทสน้ำผึ้งเทสน้ำผึ้งตัวนี้ว่าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งแท้ถ้าน้ำผึ้งแท้ก็จะร้อนใช่คือผสมกระปูนนะคะค่ะคือให้คนพิสูจน์ง่ายๆอะค่ะก็คือนำปูนแดงเนี่ยค่ะที่กินกับหมากเนี่ยแล้วก็หยดน้ำผึ้งแท้เนี่ยค่ะไปหน่อยแล้วก็แค่เอามือวนๆเนี้ยค่ะมันจะมีไอร้อนขึ้นมานะคะจะมีความร้อนขึ้นมาแต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งปลอมเนี่ยจะไม่มีนะคะก็คือสามารถที่เราจะไปลองดูได้ถ้าเกิดว่าเราไปตามริมทางถนนอย่างเงี้ยนะคะเราจะรู้ว่าของแท้ของปลอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ทราบว่าเขาจะให้ลองหรือเปล่าวันนี้เราได้เกียรติมาเทคที่ไร่ของกำนันนะคะก็เลยท่านก็เลยสาธิตให้เราดูทาแผลอะไรได้เลยนะคะทาแผลสามารถรักษาแผลได้ที่เดียวกันค่ะอันนี้เป็นการทดลองหลังจากทดลองแล้วทีนี้ถ้าเราไปถ้าเราเอาน้ำผึ้งผสมกับนมแบบมาทาหน้าเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาไหมกับนมผมไปดูไม่แน่ใจ